ท่านผู้ฟังครับพอหมดฝนต้นหนาวหรือเข้าฤดูหนาวนะครับเราก็ได้เวลาเก็บสมุนไพรครับจะเป็นชนิดเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือว่าเราเก็บเอาผลิตผลเขาตอนนี้นะครับก็คือเก็บเอาเมล็ดของต้นมะกอกข้าวหรือครอบจักรวาลหรือครอบพันธุ์สีนะครับซึ่งเป็นยาครอบจักรวาลจริงๆครับสามารถใช้ได้ทั้งต้นแต่ว่าในฤดูกาลนี้เราจะเห็นว่ามีผลนะครับแล้วก็เมล็ดแห้งพร้อมที่จะขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าจะเก็บผลเก็บเมล็ดเขาก็ต้องเก็บเอาช่วงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามะกอกข้าวผลจะเป็นอย่างนี้ครับนะถ้าเขียวแล้วก็ยังเขียวอยู่แก่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเขาแห้งแล้วนี่ก็คือแก่แล้วก็เป็นเมล็ดข้างในแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นเราจะเก็บเอาตัวที่แห้งตรงนี้แล้วก็ตัวที่แก่นี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นยาบำรุงกำลังครับบำรุงกำลังท่านชายได้อย่างดีครับนี่ครับเนี่ยที่ผลของเขาหรือฝักหรือเรียกไม่รู้เรียกอะไรนะฮะเรียกฝักก็ได้เรียกผลก็ได้นะฮะนี่เป็นกีบกลีบแต่ละกลีบก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในครับนะเมื่อมีเมล็ดอยู่ข้างในเนี่ยเราก็จะเก็บเอาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปคัดกรองเอาเมล็ดครับแล้วก็ทำเป็นชงชากินยาบำรุงกำลังได้ชงชาชงกาแฟแบบเดียวกันได้นะครับนี่ครับนะฮะวันนี้มีเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับนี่นะครับลองเห็นดูดีครับใช้เวลาสักระยะหนึ่งนี่นะครับนี่ครับดูผลแห้งเขาครับนี่ดีมากครับเป็นยาบำรุงกำลังอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะต้นมะกอกข้าวหรือว่าต้นครอบจักรวาลเนี่ยนะครับเราได้ใบได้ต้นได้รากเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมล็ดต้องมาเก็บเอาฤดูกาลนี้ครับนี่แหละครับเมล็ดครอบจักรวาลครับใช้บำรุงกำลังได้ทั้งชายหญิงนะครับท่านเห็นแล้วในหัวไร่ปลายนาหรือว่าตามทางเนี่ยอย่าผ่านไปเฉยๆนะครับเห็นสวยๆอย่างนี้นะฮะมะกอกข้าวนี่แหละครับเป็นยาบำรุงกำลังได้อย่างดีครับนะเราได้เวลาบำรุงกำลังแล้วครับหน้าหนาวแล้วครับลมหนาวเย็นมาถ้าเรามีกำลังเราก็มีความสุขได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เวลาเก็บนะครับท่านผู้ชมรู้แล้วว่ามะกอกข้าวต้องเก็บเมล็ดเขาในช่วงนี้เพราะว่าผลแก่แล้วก็แห้งตามที่เห็นในภาพนี้นะครับเราก็สามารถเก็บเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเก็บไปยังไงก็ไม่หมดครับเพราะว่าเขาเยอะมากดกมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์เช้าชาแนลก็นำท่านมาพบกับสมุนไพรไม่ไกลบ้านครับนะแต่ว่าก็หาเก็บกันได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนามีเวลาก็เก็บเอาไว้ใช้ได้ตลอดชีพครับสวัสดีครับ